สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับสู่ปรากฏการณ์ข่าวจริงภาคเที่ยงนะครับเจอกัน27ธันวาคมพุทธศักราช2560ครับจริงๆวันนี้กำหนดการจะต้องเดินทางกลับ โดยเครื่องบินของกองทบก4ี่โมงเย็นพี่ตูนใช่ไหมฮะใช่ค่ะพี่ตูนแล้วก็ทีมงาน9ก้คนละเแต่ว่าล่าสุดเห็นบอกว่าขอเลื่อนออกไปอีกสักสองสาวันขอพักผ่อนด้วยเนื่องจากอาการบาดเจ็บด้วยไปดูเรื่องราวพี่ตูนพร้อมผมฮะวิดีโอวอลครับเรื่องราวของพี่ตูนเนี่ยเล่าขานไม่มีวันจบจริงๆนะครับและยังอยู่กับภารกิจของพี่ตูนฮะทักทาาน่านผู้ชมที่ชมผ่านทางหน้าจอทีวีรวมถึงรอชมผ่านทาง Facebook l i v e ขยับเข้ามาใกลๆ้ๆภารกิจที่เล่าขานไม่รู้จบเคนละ9าเพื่อ11เโรงพยาบาลทั่ 25 <15. S 2> uh huh. เมื่อวานนี้มีพิธีอะไรนะใบ,ส,บสีสู่สสขวัญหรือห้องขวัญ uh huh. ภาษาของชาวเหนือเมื่อวานนี้ก็จะเห็นคุณจิมมี่เห็นไอแอลคาราบาวก็มาร่วมงานบาบสีสู่ขวัญให้กับพี่ตูนด้วย uh huh. ที่สําคัญไปกว่านั้นนะฮะอย่างที่ได้รายงานไปพี่ตูนเลื่อนเลื่อนเนื่องจากอาการบาดเจ็บแต่ว่ากองทัพบ,บกเนี่ยเตรียม เครื่องบินเอาไว้เพื่อจะรับพี่ตูนแล้วแต่คณะของทีมงาน9้าเนี่ยตอนนี้จบภารกิจแล้วดังนั้นกลับไปฮะตัวใครตัวมันมุ่งมั่นทํามาหากินกันต่อไปอนะครับแต่ว่าพี่ตูนเนี่ยจะอยู่อีกกี่วันนะสวันประมาณสอวัน2อวันแล้วค่อยกลับกรุงเทพมหานครช่วงปลายปีพอดิบพ,พอดีเลยนะฮะส่วนความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมาใกล้ๆเรื่องนี้ต้องดูด้วยตาท่านเองอะไรคะเพจ เป็นเพจที่มีการแชร์กันสนั่นเหลือเกินผลสืบเนื่องจากพิธีบายสีส่ขขันเราก็จะเห็นท่านวาพระมหาวุฒิชัยวชิรเมธีกิมีการสนทนา,าพูดคุยหลายคนอาจจะเรียกถึงขั้นสนทนาธรรมกับคำนี้กับพี่ตูนท่านวอถามว่าพี่ตูนไม่ผมเรียกเองนะพี่ตูนเนี่ยตูนสัญลักษณ์เนี่ยแปลว่าอะไรต้นไม้เหรอต้นไม้กับนกเนี่ยสามสี่ตัวแปลว่าอะไรฟังคำตอบพี่ตูนพี่ตูนบอกต้นไม้ แปลว่าประเทศของเราต้นไม้เป็นตัวแทนของประเทศไทยส่วนนกสี่ตัวเนี่ยเป็นตัวแทนของประชาชนคนไทยมีชื่อด้วยและมีชื่อด้วยยากดีมีจน<ม>อยู่รายล้อม,มต้นไม้ก็คือประเทศไทย<ม>นี่สนทนาธรรมกันถึงขนาดนี้แล้วนะฮะนี่คือความเคลื่อนไหวของพี่ตูนแต่ยังไม่จบถ้าจำกันได้ รองเท้าขอภัยชี้ฮะรองเท้าวิ่งรองเท้าวิ่งของพี่ตูนบอดี้แสลมก่อนหน้านี้ประมูลไป4คู่ค่ะสี่คู่ด้วยกันสี่คู่จําชื่อได้ไหมใต้สุดสู้สู้ฝ่าฝนพี่ตูนศูนย์ประมูลไปเรียบร้อยแต่ละคู่แต่ละคู่เนี่ยหลักแสนหลักล้านทั้งสิ้นนั่นรอบแรกรอบ2ออีก8คู่อีก8คู่ก็มีชื่อทุกคู่ฮะคู่แรกพี่อนสู้สู จำได้ไหมน้องคนนี้ถือป้ายรอพี่ตูนน่ะพี่อูนสู้ๆประมูลกันไปนะครับผมก็ไม่ได้บอกตัวเลขเดี๋ยวจะบอกตัวเลขรวมกันเลยกันพี่อูนสู้ๆนี่คือคู่แรกคู่ที่สองบัวตูนบัวบานตอนไหนอ่ะตอนไหนเจอพี่บัวขาวไงตอนที่ถ้าจำไม่ผิดคือบางสะพานใช่ประจวบคีรีขันเพราะฉะนั้นคู่นี้บัวตูนบัวบานเนี่ยจะมีสลายเซน เห็นไหมนอกจากลายเซนไม่ตูวก็จะมีลายเซนของพี่บัวขาวด้วยนะฮะคู่ที่36ล้านของพี่จิมมี่ที่ผ่านที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพี่จิมมี่คู่ที่สี่ล้มลุกคู่นี้คือล้มและเจ็บยาวเลยเจ็บคือเดิมทีจะขอพักหนึ่งต้องไปพัก2วัน3าวันนี่คือคู่ล้มลุกนะฮะคู่ที่ห้าครึ่งทาง2,191กิโลเมตรครึ่งทาง1 0ึ5งพันเก กิโลเมตรบอกอร,รออยายละเอียดด้วยเห็นไหม<ช>ตัวนี้แหละนี่คือคู่ครึ่งทางนะคะคู่ต่อไปคู่ที่หกคู่นี้ประวัติศาสตร์คู่นี้กำลังจะเข้ากรุงเทพเข้าใจว่าจะอยู่นะคนปรปฐมรอยต่อกรุงเทพมหานครพี่ตูนใช้รองเท้าคู่นี้วิ่งบนบน,บนทางยกระดับลอยฟ้าลอยฟ้าฮะคู่นี้คือชื่อลอยฟ้าเพราะวิ่งบนทางยกระดับและคู่นี้เป็นคู่ประวัติศาสตร์คือมนุษย์คนนี้วิ่งสองวันด้วยระยะทาง150กิโลเมตร คือต่อวันเนี่ย60กิโลเมตรเราเข้าใจ2วันเนี่ย150กิโลเมตรมาหาศาลมาก่วงนั้นทดเวลาเจ็บไงต้องเร่งนะฮะ,ะเลยไปวิ่งบนทางยกระดับนะครับคู่ต่อไปคู่ที่7กลางกรุงคู่ที่ผ่านกรุงเทพมหานครนนทบ,บุรีนี่แหละฮะ,ะส่วนคู่สุดท้ายของชุดที่2ทางกลับบ้านต้องทายไม่จังหวัดไหนจังหวัดอะไรสุพรรณคู่นี้สุพรรณบุรีนะครับทั้งหมด8คู่รอบ2เนี่ยประมูลไปด้วยราคารวมแล้ว2ล้าน1แสน 65,551บาทกับอีก99สาตางค์เพราะฉะนั้นนี่เป็นการประมูลผ่านทางระบบออนไลน์แนะ่เพราะมีระบบ9 9สตางค์ด้วยนะฮะนี่คือความเคลื่อนไหวของพี่ตูนบอดี้แสลมนะฮะเล่าไปไม่รู้จักจบจักสิ้นจริงๆนะครับเพราะว่าภารกิจนี้สำคัญมากเพื่อกับ11โรงพยาบาลทั่วประเทศทอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งหนาวไหมฮะเมื่อเช้าเมื่อเช้าก็ากหนาวหนาเย็นๆมีฝนไงต่อเนื่องกันตั้งแต่เมื่อวานากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแบบนี้เลย จริงเหรอไม่จริงนี่คือข่าวลวงนะฮะบอกว่าประเทศไทยเตรียมรับมือจะหนาวสุดในรอบ50ปีเขาแชร์กันเมื่อวานนี้มากจะลบขนาดไหนนะลบส <ลบ S 1> 2 2> ององศาให้เตรียมรับมือให้ดีคนกรุงเทพคนไทยตื่นตาตื่นใจมากะฮะเตรียมรับสององศาตกใจอะไรประเทศไทยเคย,<ท>ยติดลบมาแล้ว ย้อนไปกี่วันเอง5 <ไป S 1> วัน,วนก่อนใช่ไหมลบห้องศาลบหองศาที่ดอยอินทนนท์แต่ตอนนั้นเนี่ยลบประมาณสัก10นาทีจากนั้นก็เข้าสู่ภาวะปกติและย้อนไป2ปีเคยลบ3องศามาแล้วนะครับดังนั้นเตือนลบ2นี่ไม่ต้องตื่นเต้นตกใจแต่รอบนี้ไม่ถึงขั้นติดลบไงรอบนี้เนี่ยต่อให้เป็นยอดดอยที่ภาคเหนือจะอยู่ประมาณสองศาถึง12องศาแต่ถ้าหากพื้นราบก็1ิบหขึ้นไป กรุงเทพมหานครรู้สึกว่าเราเราหนาวหนาวหนา20ถึง21องศาเซลเซียสเมื่อคืนนี้ประมาณนั้นแล้วเราจะเจอฝนด้วยตอนนี้เปิดหน้าต่างไปได้เลยฮะฝนตกอยู่ <ฟน S 2> ค่ะฝนยังคงตกอยู่นะครับดังนั้นรักษาสุขภาพร่างกายด้วยนะครับอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งน่าสนใจมากต้องชมอีกเหมนกันแล็บตำรวจ <c oughs> รณนรงค์กันมาเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเชิญครับ พวกเราตำรวจต้นห่วงใหญ่พี่น้องประชาชนต้องช่วยกันระวังตนก่อนออกจากบ้านเพื่อไปเที่ยวทุกแห่งผลบ้านเราทุกคนฝากไว้กับสอนอก,ก่อนออกเดินทางตลาดเตรียมตัวให้พร้อม